ชาคิดแย้มนามเผยชีวิตชาวสวนมีความสุขเรียบง่ายกับครอบครัวครอบครัวของชาคิดแย้มนามเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่มักจะสร้างความสุขให้กับแฟนๆและคนที่ตามอยู่เสมอโดยแม่แอนมักจะลงภาพความสุขของครอบครัวเช่นการใช้ชีวิตเป็นชาวสวนของชาคิดได้ทำอาหารพื้นบ้านทานกับครอบครัวและน้องโพที่ได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอยู่ที่บ้านสวนจังหวัดจันทบุรีชาคิดแย้มนามได้เล่าว่าชีวิตมีความสุขกับความรักเราอยากมีครอบครัวตั้งแต่เด็กเพราะว่าเรามาจากครอบครัวที่แม่เลี้ยงเดี่ยวสักวันเรามีโอกาสพอมาถึงจุดหนึ่งของเราก็อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ซึ่งเราก็พยายามตามหามาตลอดจริงๆแล้วที่จันทบุรีเราก็มีสวนของเรามาอยู่แล้วอยู่มานานแล้วประมาณเกือบจะ20ปีอยู่ข้างพ่อหนิงนิรุสิริจัญญาเป็นที่ที่เราคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปใช้ชีวิตช่วงวัยเกษียณเพราะเราเป็นคนชอบธรรมชาติพอมาถึงจุดหนึ่งก็คิดว่าทำไมเราต้องรอทำไมไม่ไปใช้ชีวิตเลยตั้งแต่ตอนนี้และด้วยความที่เจอกับแอนที่เป็นคนจันทบุรีแล้วที่ของแอนกับเราห่างกันแบบไม่ถึง15นาทีส่วนแอนกับพี่ชายก็ไม่สนใจในเรื่องทำสวนซึ่งที่ดินเป็นที่ของตายายของแอนยกเป็นมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานและเป็นที่ดินที่ไม่เคยทำสวนมา 20-30 ปีแล้วอยู่ดีๆจะไม่เอาในขณะที่พี่น้องบ้านของแอนทำกันทุกคนก็เลยมานั่งคุยกันว่าเราควรจะทำนะเพราะมีน้องโพด้วยจะได้เป็นบ้านของเขาเราก็เลยตัดสินใจพัฒนาดีกว่าไปเรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมดเริ่มจากศูนย์เลยค่อยๆลงจากต้นกล้าปลูกต้นทุเรียนประมาณ400กว่าต้นส่วนต้นมังคุดก็มีอยู่แล้วประมาณ30ปีลองกองกระท้อนแล้วก็มีพื้นที่แปลงเล็กๆเอาไว้ทำนาเราทำตรงนี้มาประมาณ2ปีด้วยการที่ทำให้เป็นเกษตรอินทรีย์แล้วพอเราไปอยู่ที่สวนของเราแล้วอากาศสดชื่นส่วนผักพื้นบ้านที่เราปลูกก็ได้เอามาทำอาหารทานกันเองในบ้าน